ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1มีนา53นะครับโจทย์กำหนดให้ a เท่ากับ7ยกกำลัง7ยกกำลัง7 b เท่ากับ7ยกกำลัง77 c เท่ากับ77ยกกำลัง7และ d log เท่ากับ77ยกกำลัง7แล้วยกกำลัง7แบบนี้โอเคพี่แบงค์คิดทีละตัวนะตัว a คือ7ยกกำลัง7ยกกำลัง7ตัว b ใช้สีเดียวกันแล้วกันนะคือ7ยกกำลัง77ตัว c คือ77ยกกำลัง7ตัว d คือ77กำลัง7ทั้งหมดแล้วยกกำลัง7สิ่งที่พี่แบงค์นึกถึงได้ก็คือตัว a เนี่ยมันคือพยายามเขียนให้ทุกๆตัวสังเกตว่าตัวยกกำลังของทุกๆอันเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอยู่ที่เลข7ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่แบงค์พยายามที่จะทำให้เห็นเลข7มันชัดเจนกว่านี้ตัวนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็น7ยกกำลัง7คูณกันอยู่7ครั้งนะครับถัดมาตัว b พี่แบงค์ก็บอกว่า7ยกกำลัง77เนี่ยมันคือ7ยกกำลัง11คูณ7ไหมแล้วตัว c มันเป็นยกกำลัง7เฉยๆอ่ะมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วมันคือ7 17ยกกำลัง7ทีนี้ไอ้ตัว d log อ่ะพี่แบงค์นึกถึงกฎอะไรได้ a ยกกำลัง b ทั้งหมดยกกำลัง c มันคือ a ยกกำลัง b คูณ c ดังนั้น77ยกกำลัง7แล้วยกกำลัง7แบบนี้จึงเอา7 2ตัวนี้คูณกันมันก็เลยกลายเป็น77ยกกำลัง7คูณ7อย่างนี้ถูกปะครับทีนี้ในการเปรียบเทียบกันเนี่ยพี่แบงค์เห็นทุกๆตัวยกกำลังเนี่ยปกติถ้า a น้อยกว่า b ถ้า a กับ b เป็นตัวบวกแล้วนะถ้าเรายกกำลังด้วย2ข้างยังเหมือนเดิมอยู่ไหมมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ถูกไหมครับถ้า2น้อยกว่า3ยกกำลัง2ข้าง2กำลัง2ก็ยังน้อยกว่า3กำลัง2หรือถ้าพี่แบงค์บอกว่า2น้อยกว่า3แล้วพี่แบงค์อยากจะถอดรูท2ข้างก็คือการยกกำลังเข้ามาด้วย1ส่วน2เราสามารถที่จะบอกว่าถ้า a น้อยกว่า b โดยที่ a กับ b เป็นตัวบวกแล้ว a ยกกำลัง n ต้องน้อยกว่า b ยกกำลัง n ถ้า n เป็นตัวบวกด้วยเช่นกันเป็นอย่างนี้เสมอดังนั้นพี่แบงค์ใช้ทฤษฎีนี้นะครับถ้าหากพี่แบงค์ยกกำลังด้วย1ส่วน7เข้ามาเพื่อทำให้7มันหายไปทุกๆตัวอย่างน้อยให้7มันลดลงนะครับพี่แบงค์จะเห็นว่าตัวเนี้ย7มันหายไป1ตัว7ตัวนี้ตัดกัน7ตัวนี้ตัดกัน7ตัวนี้ตัดกันแน่นอนล่ะตอนนี้ตัว a ของพี่แบงค์คือ7ยกกำลัง7อยู่6ตัวแต่ตัวที่2เนี่ยมันกลับกลายเป็นเหลือแค่ว่า7ยกกำลัง11ส่วนตัวที่3ยิ่งแล้วใหญ่เลยเหลือแค่77เฉยๆแล้วตัวที่4คือ77ยกกำลัง7โอเคจากที่มองเห็นตอนนี้มองเห็นชัดเจนไหมครับว่าอะไรน้อยสุดมองเห็นชัดเจนเลยว่าตัว77เฉยๆเนี่ยน้อยที่สุดนั่นแปลว่าถ้าพี่แบงค์สรุป CCAT ต้องเป็นตัวที่เขาให้เรียงลำดับจากน้อยไปหามากนี่ดูจากช้อยใช่ไหมครับพี่แบงค์ก็บอกว่าโอเค CCAT ต้องเป็นตัวน้อยสุดแน่ๆล่ะตอนนี้ CCAT เป็นตัวแรกตัวถัดมาที่พี่แบงค์วิเคราะห์ได้อย่างชัดเจนก็คือตัวเนี้ย7ยกกำลัง7คูณกัน6ครั้งอ่ะ7คูณกัน6ครั้งได้เยอะมากเลยนะ7กำลัง3เฉพาะ7กำลัง3ก็ได้243ละแล้วตัวนี้ก็ได้อีก243ขอโทษครับ7กำลัง3ได้343หูแปลว่ามันคือ7ยกกำลังตั้ง300คูณ300สมมตินะก็ตั้ง 90,000 อ่ะเยอะมากๆอ่ะแปลว่าพี่แบงค์รู้ว่า d log อ่ะต้องเป็นตัวสุดท้ายแน่ๆล่ะ
ไม่ใช่ดีด็อกขอโทษครับ A A ต้องเป็นตัวสุดท้ายแน่ๆก็คือเป็นตัวที่เยอะที่สุดเท่ากับตัวนี้พี่แบงค์เปรียบเทียบไปแล้วด้วยก็เลยเหลือแค่2ตัวนี้ในการเปรียบเทียบกันถูกไหมเหลือแค่ B กับ D ด็อกตัว B ของเราเนี่ยมันคือ7ยกกำลัง11แต่ตัว C ตัว D ด็อกของเราเนี่ยจะเปรียบเทียบกันยังไงดีพี่แบงค์บอกว่า77ตัวนี้มันเกิดจาก7คูณ11ทั้งหมดยกกำลัง7ป่ะครับถ้าเราอยากจะเปรียบเทียบของ2ตัวนี้พี่แบงค์กระจาย7เข้ามากฎของมันก็คือ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง m มีค่าเท่ากับ a ยกกำลัง m คูณ b ยกกำลัง m ได้เลยถูกปะดังนั้นฝั่งนี้ก็คือ7ยกกำลัง11ฝั่งนี้ก็กลายเป็น7ยกกำลัง7คูณกับ11ยกกำลัง7ถ้าในการเปรียบเทียบกันพี่แบงค์บอกว่าตัวเนี้ยมันก็คือมี7กำลัง7ไอ้11เนี่ยเกิดจาก7บวก4ถูกไหมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์แยกออกมามันเป็น7กำลัง7คูณกับ7กำลัง4แต่ฝั่งนี้มันก็คือ7กำลัง7คูณกับ11กำลัง7ดังนั้นมันมี7กำลัง7เหมือนกันข้างหน้าการจะมากกว่าน้อยกว่าพี่แบงค์ก็มาโฟกัสแค่ว่า7กำลัง4กับ11กำลัง7ใครจะมากกว่ากันมันก็คล้ายกับการที่พี่แบงค์ตัด7กำลัง7กับ7กำลัง7ทิ้งไปเลยคราวนี้7กำลัง4กับ11ยกกำลัง7เห็นชัดเจนไหมครับนี่แค่7คูณกัน4ครั้งแต่นี่11แล้วคูณกันอีกตั้ง7ครั้งแน่แปลว่ายังไงก็ตาม D-Doc ต้องมากกว่า B-Boy แน่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตัวตรงกลางของพี่แบงก์ก็ D-Doc แล้วก็มากกว่า B-Boy ดังนั้นคำตอบข้อนี้พี่แบงก์เลยตอบช้อยส์3ครับข้อนี้ใช้พื้นฐานของการเรื่องของการตัดเลขยกกำลังนะครับเห็นว่ามันมีเลข7เหมือนกันก็เลยตัดเลขยกกำลังทิ้งกันไปสังเกตไหมครับ